นายว่าใครนกใครลิขิตประกาศิทธิ์ของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าว่าต่างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าจอมนราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่รุกรุมเราบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมมิชัยบัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจนระจาอยู่วยาวจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่หูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหี่ยวเฉียวโฉบนางแม่จะโอบปีกคุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งข้าวราวแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไรทุกไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากดงชายเขาผู้ดงเดียวดลดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางปลดพลันท่านใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต่อ